กันที่หนุ่มเจมจิรายุนะฮะเมื่อวานนี้แต่งตัวเป็นอติเจมพอยติได้ไหมอติเลยเหรอติได้อยู่นะฮะแล้วก็ร่วมกับเซนทันนี่แหละร่วมกับนิชานิชาก็เป็นอมวยนะฮะมาร่วมงานของเซนทันชไนนีสนิวเยียร์นะฮะเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะฮะซึ่งเจมได้ให้สัมภาษณ์นะฮะนิชาเมื่อวานนี้ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะฮะเพราะต้องมีงานต่อนะฮะซึ่งเจมก็ได้เผยนะฮะหลังจากเพิ่งกลับจากทริปญี่ปุ่นกับแฟนสาวโฟมนี่แหละโดยเจ้าตัวบอกว่าทริปนี้มีเวลาไปเที่ยวไม่เยอะไปแค่ 7-8 วันนะฮะไม่เยอะ 7-8 วันก็อาทิตย์นึงนะฮะอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าตั้งใจหลักๆแล้วคือตั้งใจไปเล่นสกีนะฮะที่นิเซโกอีกครั้งนึงนี่แหละเจมเขายอมรับแบบเขินๆนะว่าสถานที่แห่งนี้มีความทรงจำกับแฟนสาวอ่ะเยอะก็เลยอยากจะต้องไปกันทุกปีนะฮะและคราวนี้ก็ถือว่าราบรื่นดีนะไปคราวนี้ก็คือไม่เจอพายุหิมะก็มีพายุหิมะนิดหน่อยก็เป็นเรื่องปกติการเล่นสกีอยู่แล้วแหละแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเขายอมรับนะตอนแรกเขาหวั่นใจเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนที่จะไปอ่ะก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นนะฮะจำได้มันก็จะมีข่าวเยอะไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวอุบัติเหตุเครื่องบินที่เกิดไฟไหม้แล้วก็มีอุ้ยหลายเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะฮะสุดท้ายเจมก็บอกว่าคุยกับเพื่อนแล้วโอเคก็ต้องไปแหละเพราะเราก็จ่ายเงินทุกอย่างไปหมดแล้วนะฮะแล้วไปก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าโอเคก็สบายใจนะฮะและงานนี้นักข่าวก็ได้ถามนะฮะถึงเรื่องที่เจมอ่ะเขาลงรูปคู่กับโฟมเป็นรูปบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินนั่นแหละแล้วก็ยืนมองทะเลที่ริมชายหาดด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นภาพเนี่ยมันดูโรแมนติกมากๆหลายคนก็บอกอุ๊ยมันเป็นฟิลเหมือนคนขอแต่งงานกันเลยนะฮะเจมก็รีบเบรกเลยนะฮะบอกว่าอ๋อไม่ได้มีการคุกเข่าขอแต่งงานนะฮะแต่วันนั้นน่ะไปงานแต่งของเพื่อนและเห็นว่าแสงสวยนะฮะจึงชวนกันถ่ายรูปแค่นั้นนะฮะแต่ก็ยอมรับนะว่าทุกวันนี้ก็มีคุยกันถึงเรื่องแต่งงานกันบ้างแล้วนะฮะเพราะว่าใดๆแล้วในอนาคตอ่ะเจ้าสาวของเขาอ่ะก็ต้องเป็นโฟมคนนี้แหละเพราะชอบผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงที่เรียบง่ายนะฮะพอคุยถึงเรื่องแต่งงานอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยก็อยากแต่งออกมาเป็นยังไงทั้งคู่ก็บอกว่าโอเคก็อยากจะแต่งแบบเรียบง่ายไม่ได้อลังการอะไรก็ตรงตามใจกันนะฮะเจมก็บอกว่าก็คงเป็นฟิลนั้นนะฮะถามว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกับโฟมแบบเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆจังๆอย่างเป็นทางการนะฮะแต่ก็ยังไม่อยากจะขอพูดอะไรมากเพราะกลัวว่าจะไม่เซอร์ไพรส์นะฮะแต่บอกว่าไม่ใช่ปีนี้แน่นอนนะฮะอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์เจมกันหน่อยฮะมันได้พอดีครับคือมันแสงมันตกแล้วงานเขาก็เริ่มอยู่ข้างในแล้วเราก็แอบออกมาถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยซ้อมครับซ้อมเลยนะครับซ้อมของตัวเองเนี่ยแหละครับเดี๋ยวต้องหาที่ซ้อมใหม่ก่อนแต่ว่าคือที่ผมลงว่าคือด้วยบรรยากาศแล้วก็โมเมนต์ท่าทางต่างๆมันสวยดีหมายถึงว่าบรรยากาศของทะเลในณตอนนั้นอะไรเงี้ยกลัวดูคอมเมนต์แล้วมันจะกดดันหรือเปล่าครับว่าต้องแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันกดดันเพราะว่าอย่างพี่เกตเองเขาก็บอกว่าให้เจมไปก่อนเขาบอกว่าเราให้เป็นคนแรกของกลุ่มเลยให้เป็นคนแรกของกลุ่มเลยไม่นับพี่เป๊กไม่นับพี่เป๊กต่อจากเนี้ยเป็น number one เออเจมเป็นอเล็กอ่ะเขาบอกงี้พอจะเป็นไปได้ไหมคะก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปครับเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เนาะใช่เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์โมเมนต์แบบว่าผมว่าต้องมันต้องคุยกันนะครับหมายถึงว่าคือต้องคุยกับโฟมให้เคลียร์ก่อนว่าสรุปว่ายังไงจะเป็นยังไงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วคุยกันยังเจมยังครับยังหมายถึงว่าก็คุยกันเรื่อยๆคุยกันมาเรื่อยๆตลอดทางแต่ว่าคือมันยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเมื่อไหร่โฟมก็อยากจะลองเคลียร์รอเคลียร์มาดิรอคุยให้เคลียร์อ๋อรอคุยให้เคลียร์แล้วคุยให้เคลียร์แล้วโฟมเขาอยากจัดแบบไหนคือเยี่ยมแย่ของเราที่อยากไปชายหาดหรือชอบบรรยากาศแบบไหนทะเลภูเขาสิ่งที่เขาเคยบอกก็น่าจะเป็นแบบแค่เงียบๆเรียบง่ายอะไรเงี้ยครับคือเขาไม่ต้องการอะไรที่มันเอิกกระเลิกหรืออะไรในใจเราพร้อมไหมอะไรครับคือจริงๆผมว่ามันมีหลายๆปัจจัยที่ต้องเคลียร์เรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องตัวเขาหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆนานาเรื่องตัวผมเองอะไรเงี้ยกับทุกๆคนผมว่ามันต้องแงะออกมาให้หมดแล้วก็ต้องวางแผนให้ดีว่าจะเป็นยังไงจะทำอะไรต่อไปตอนนี้คุณแม่หน่อยถามคุณแม่อะไรก็ยังไม่ได้คุยกับคนที่บ้านจริงๆเรื่องคือมันใช้เวลาด้วยกันมันยาวนานอะไรเงี้ยมันก็เลยค่าไม่ได้คือเป็นทุกอย่างก็ผมว่าเขาก็เป็นสิ่งของเขาที่เราต้องการมันไง
ยิ้มเขินนะฮะคนมีความรักนะฮะก็เชื่อว่าไม่ใช่ปีนี้ไม่แน่ก็อาจจะเป็นปีหน้าก็เป็นได้รอดูรอดูก็รอดูความรักของเจมส์กับน้องโฟมกันนะ